ช่วงอิ่มง่ายสบายท้องกับซุปคิวพีสำหรับใครที่ต้องการเมนูย่อยง่ายอิ่มสบายท้องวันนี้เราขอแนะนำซุปเกาลัดธัญพืชวิธีทำซุปเกาลัดธัญพืชนำซุปเกาลัดปลาคิวพีเปิดฝาเล็กน้อยใส่ในไมโครเวฟ800วัตต์ 4-5 นาทีนำออกจากเตาไมโครเวฟคนซุปให้เข้ากันภายในซุปเกาลัดจะมีเกาลัดเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถรับประทานได้เลยแต่ถ้าใครอยากปรุงเพิ่มก็มาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเทใส่ภาชนะเสิร์ฟใส่ลูกเดือยต้มสุกถั่วแดงต้มสุกเม็ดบัวต้มสุกและข้าวโพดนำเข้าไมโครเวฟอุ่นต่ออีก1นาทีนำออกจากไมโครเวฟโรยหน้าด้วยข้าวโอ๊ตลูกเกดดำและลูกเกดเหลืองพร้อมรับประทานค่ะกับซุปเกาลัดธัญพืชซึ่งซุปคิวพีถ้วยนี้อร่อยมีประโยชน์ลงตัวมากๆเลยค่ะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณ